สวัสดีครับน้องๆครับต้อนรับน้องๆกลับมาเปิดคลาสห้องแนะน้องกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะยังคงอยู่กับพี่วีครับแล้วก็พี่เฟิร์นสุภนารีสวัสดีครับพี่เฟิร์นครับเจอกันอีกแล้วนะคะต้อนรับพี่แม่อีสวัสดีครับสวัสดีค่ะแม่อีนะคะเป็นนักจิตวิทยาวัยรุ่นค่ะโอเคและอีกหนึ่งคนนะฮะกับพี่กันชุนวัฒน์สวัสดีครับสวัสดีครับนะฮะตอนนี้นะฮะเข้าสู่เดือนกรกฎาคมแล้วเพราะฉะนั้นนะฮะโรงเรียนก็เริ่มเปิดน้องๆเริ่มไปโรงเรียนกันแล้วถามโมเมนต์ของการแบบว่าวันแรกย้อนนิดนึงนะไม่รู้ว่าแต่ละคนนี่ย้อนมากย้อนน้อยต่างกันนะฮะในนี้น่าจะเป็นพี่วีครับพี่วียังจำได้เหรอคะดูมันจำได้สิครับผมย้อนกลับไปหน่อยวันแรกของการไปโรงเรียนสิ่งที่แต่ละคนกังวลคืออะไรขอเริ่มก่อนเลยแล้วกันนะส่วนตัวเนี่ยนะวันแรกที่ไปโรงเรียนเนี่ยคือจริงๆเนี่ยโรงเรียนเราเนี่ยจะรู้อยู่แล้วเลยของพี่มีเนี่ยจะรู้อยู่แล้วว่าเดี๋ยวเราจะได้อยู่ห้องเดียวกับใครบ้างเป็นเหมือนกันปะเป็นเหมือนกันรู้ใช่ไหมก่อนเนี่ยอยู่ห้องเดียวกับใครบ้างก็จะกังวลเรื่องเพื่อนเนี่ยเป็นอันดับแรกเลยว่าแบบเราจะมีเพื่อนที่แบบจะเข้ากับเราได้ไหมในหนึ่งปีที่จะถึงนี้อะไรอย่างเงี้ยถ้าสมมติว่าม.3ขึ้นม.4อ่ะเราก็จะมีแก๊งม.3เนี่ยใช่ปะแล้วแบบมันก็จะต้องแยกไปสายอื่นแล้วแบบอีเพื่อนเราเพื่อนสนิทเรามันจะแยกไปที่อื่นไม่ต้องอยู่นี่แหละอยู่ด้วยกันเพื่อนเขาจะไปเรียนสายวิทย์อันนี้ก็จะดึงเขามาอยู่สายศิลป์ใช่อนาคตของเพื่อนเขาหลังจากนั้นอยู่ที่เราแล้วนะเราคนกำหนดชะตาชีวิตเพื่อนเราคือทุกวันนี้เพื่อนกำลังอดเป็นหมอเพราะว่าตอนม.4การงับกันกังวลเรื่องอะไรไหมจำได้ไหมตอนเปิดเทอมมันแรกจริงผมไม่ค่อยมีอะไรให้กังวลจริงไหมจริงไหมเพราะว่าก็จะไปเลยแล้วก็ไปเลยเดินไปเลยพี่ไม่อีกแล้วครับพี่ไม่อีกจำได้ไหมคือแบบมันก็ย้อนไปนานเหมือนกันเนาะเพราะแต่จริงๆก็ต้องอายุพอกันแหละแล้วทำไมเราในห้องแต่งตัวเมื่อกี้เราไม่พูดเรื่องนี้มาก่อนจะได้นึกไงจะได้นึกมานึกไม่ออกความสดเนี่ยมันต้องงี้ทุกคนพูดไปฉุกประเด็นแล้วค่ะแล้วบอกว่าประเด็นเรื่องเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยว่าแบบเดี๋ยวจะต้องแยกจากเพื่อนที่แบบสนิทกันมาตั้งแต่ม.ต้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วต้องแบบแยกสายอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องปรับตัวเข้ากับเพื่อนใหม่ของวีเนี่ยจำได้อีกเรื่องนึงนะตอนที่เรารู้เนี่ยคือบอกกันว่าโรงเรียนเนี่ยเขาจะประกาศในเว็บไซต์ว่าเอ้ยเดี๋ยวเราจะอยู่ห้องไหนห้องไหนห้องไหนเราจะเล็งหาผู้หญิงที่เราชอบแยกกันยังไงผมจับโกหกได้ครับยังไงผมจับโกหกได้ครับทำไมพี่วีครับยุคนั้นเขาประกาศในเว็บไซต์แล้วจริงเหรอมันมีเว็บไซต์วีเฮ้ยสมัยผมนี่คือต้องหมายถึงว่ามัธยมแบบตอนปลายแล้วอะไรอย่างเงี้ยจริงเหรอพี่ม.5เนี่ยมันต้องไปดูหน้าห้องเลยนะหน้าห้องไม่มีผมดูเว็บไซต์โรงเรียนไฮโซโรงเรียนไฮโซเหมือนกันผมไม่เห็นด้วยฮะนี่ผมเห็นด้วยไอ้หนูโดนลุ้มอ่ะจับโกหกได้ครับเอาเว็บไซต์อ่ะพอประกาศเสร็จปุ๊บเนี่ยจะตามหาชื่อผู้หญิงที่เราชอบนะเสร็จปุ๊บเราก็จะได้เล็งว่าเขาอยู่ห้องไหนอะไรยังไงใช่ห้องเดียวอะไรหรือเปล่านะฮะนี่ก็เป็นหนึ่งภารกิจที่ทุกๆครั้งของการเปิดเทอมเนี่ยจะต้องทำตามหาเรียกว่าตามหาก่อนเลยนะภารกิจหัวใจว่าได้ไปลุ้นเอาดาบหน้ากำลังใจในการไปเรียนผู้หญิงครับผมไม่ดีนะเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีนะน้องๆครับผมอย่าทำตามนะถ้าไม่เจ๋งพอเอาเลยเว้ยครับผมเข้าเรื่องนิดนึงดีกว่าตรงนี้โอเคเรื่องของการเปิดเทอมผ่านไปทีนี้เนี่ยวันนี้เรามีตัวกลางผ่านซีรีส์ครับฮอร์โมนวัยวาวุ่นตอนนั้นนี่เป็นซีรีส์ที่จริงๆแล้วเนี่ยทำให้ผมได้รู้จักคุณเลยนะกัญชนวัฒน์รับบทเป็นต้าฮอร์โมนก็ต้องย้อนกลับไปนานพอผมเรียนมัธยมเลยตามคลิปเขียนว่า2556นานเหมือนกัน7ปีกันเปิดมาผมจำตัวเองไม่ได้นะเดี๋ยวเราดูคุณจำกันได้หรือเปล่านะฮะค่อนข้างท้าทายในเวลานั้นเพราะว่าเป็นบทที่พูดถึงวัยรุ่นคนนึงแบบจ๋าๆเลยแล้วก็ทั้งเรื่องก็จะพูดถึงแบบปัญหาของวัยรุ่นในช่วงนั้นในวัยนั้นแล้วก็เอามานำเสนอสิ่งที่เป็นอยู่อะไรพี่เฟิร์นไม่อีกเคยดูซีรีส์ฮอร์โมนวัยวาวุ่นไหมเคยดูเอฟตีเลยไหมเอฟตีติดตามแต่ดูตลอดเพราะว่าหล่อเอามาถึงกันใช่ไหมไม่ใช่เร็วด้วยเร็วด้วยนะไปแล้วพี่เดี๋ยวเพื่อนถ้าเอาตัวเองไปแทนตัวละครในฮอร์โมนคิดว่าตัวเองเนี่ยเหมือนตัวละครตัวไหนบ้างไหมไม่เอาละครับคุณผู้ชมครับผมไม่ใส่ถุงมาให้ด้วยนะครับผมเขาตอบเร็วด้วยเขาตอบเร็วด้วยใส่ขวดใส่ขวดครับผมยังไงตีความเองรายการนี้ให้เด็กดูจริงป่ะครับดูจริงอรรถรสอ๋อ
ใครคะคืออาจจะเป็นแบบตัวประกอบจริงเหรอชาวบ้าน4ชาวบ้าน5หรอจริงเหรอไม่อ่ะเราว่าไม่อีลุกอ่ะก็แพตตี้ได้อยู่นะก็ของขวัญได้อยู่นะก็ดูเรียบร้อยเรียบร้อยอะไรอย่างเงี้ยได้ค่ะแต่แบบผลการเรียนอะไรเงี้ยมันก็อาจจะได้ขนาดนั้นเลยเหรอวันนี้อยากมาได้วันนี้อยากมาได้ความรู้ทางจิตวิทยานะครับครูเป็นยังไงฝากด้วยนะครับผมคุณการครับถ้าคุณเมธรับบทต้าคุณคิดว่าคุณเหมาะใครหรือคุณคิดว่าเหมาะกับบทต้าฮอร์โมนแล้วจริงๆผมก็คงถอดจากบทต้ายากครับเพราะว่าบทนั้นก็โดนแบบว่าถอดออกไปจากตัวผมเยอะเหมือนกันบอกไปจะให้เลือกเป็นคนอื่นมันคงไม่ได้โอเคพี่มีล่ะครับลืมถามพี่มีเลยคิดว่าเป็นใครลืมถามตัวเองเลยผมว่าไม่เอาชาวบ้าน4ชาวบ้าน5นะไม่โอ้โหผมไม่ได้เตรียมตัวเดี๋ยวผมจะยิงคำถามนี่คิดเผื่อตัวเองคนอื่นก็ยังไม่ได้เตรียมตัวเหมือนกันเอาเหรอแฟร์โอเคโอเคผมว่านะผมน่าจะเหมือนตัวอ้าวผู้ทีเออที่ต้องเรียกมา2ตัวเพราะลืมชื่อมันในเรื่องที่เออนะฮะก็คือเหมือนว่าอาจจะเป็นคนเฟลๆหน่อยอะไรอย่างงี้เออไม่ค่อยมีความมั่นใจในตัวเองโอ้ยจริงเหรอช่วยด้วยทุกคนถ้าตอนนี้ทุกคนพร้อมแล้วพร้อมนะฮะถ้าพร้อมแล้วไปครับคิดถึงไหมได้ย้อนดูบ้างไหมตั้งแต่จบไม่ได้ย้อนดูไม่ได้ย้อนดูเลยใช่ไหมเอาละตอนนี้คือทุกคนหน้าเปลี่ยนไปหมดเลยจำไม่ได้ละบางคนก็ได้ดิบได้ดีไปแล้วอะไรอย่างนี้แล้วบางคนล่ะครับบางคนก็นั่งอยู่ตรงนี้แหละพูดถึงตัวเองก่อนครับผมไม่พลาดพิงใครครับเล่นตัวเองก่อนดีกว่าโอเคส่วนนี้ก็ยังเจอทุกวันอยู่เลยเจออยู่ใช่ไหมจัดวิดีโอด้วยกันอ๋อโอเคไอ้คุณอยู่ขึ้นไหนอะฝากได้นะอยู่แคทครับอยู่แคทอ๋ออยู่แคทใช่ไหมไอ้ต้องนี่ทุกวันนี้กูแดกตัวเองเข้าไปแล้วนี่ใครอ่ะคนนี้ใครอ่ะผมเองครับโตขึ้นแล้วผมมันยาวหรือไงก็ไม่รู้นี่เหมือนคุณจะตื่นสายเพื่อนเขาลงชาติเสร็จแล้วคุณเพิ่งตื่นนะใช่เราจับประเด็นนี้ก่อนแป๊บนึงได้ไหมนะเรื่องของการไปโรงเรียนสายผมเป็นประจำเป็นประจำเหมือนกันเป็นประจำเหมือนกันค่ะไม่ใช่ว่าตื่นสายนะแต่แบบชอบไปอยู่อะไรก่อนถึงโรงเรียนแมคโดนัลด์ร้านกับข้าวอะไรอย่างเงี้ยชอบแบบไปนั่งเมากันก่อนแล้วก็แปดโมงเก้าโมงจะมีคุณครูมาไล่มาจับแบบว่าเอ้าทำไมไม่ขับรถคุณครูวิ่งกันวิ่งความสนุกอาจจะไม่อยู่ที่การแวะแมคโดนัลด์ความสนุกอยู่ที่การวิ่งใช่ไม่คือเขาบอกว่าการออกกำลังกายตอนเช้าคือเรื่องที่สิ่งที่ดีใช่ไหมใช่ก็เลยจำนั้นตลอดการเข้าเรียนดีกว่าแล้วรู้ยังผมลุงก็สำคัญนะฮะผมเป็นประเภทบ้านใกล้ไงครับเหมือนกันผมเอ๊ะเลยบ้านผมเดินได้พวกบ้านใกล้นี่มันจะไม่รู้สายที่สุดเลยครับทำไมวะผมก็ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันนะเราชิลไปหน่อยไหมอาจจะชะล่าใจชะล่าใจแป๊บเดียวถึงบ้านเดี๋ยวถึงโรงเรียนสิบนาทีห้านาทีถึงโรงเรียนไม่ทันเอาจริงๆแล้วส่วนหนึ่งนะถ้าเป็นตัวอันนี้เป็นตัวผมนะในเวลานั้นไม่ได้ตั้งใจจะไปให้ทันหรือแบบถ้าผมแปลความหมายใหม่นะคุณตั้งใจจะไปไม่ทันอยู่แล้วใช่ผมตั้งใจเลยแหละที่จะไปสายเพราะว่าแบบไม่อยากเข้าไปในบางส่วนไม่อยากเข้าไปฟังในบางส่วนไปแล้วก็เหมือนจะไม่ได้อะไรเข้าไปแล้วเรียนเลยดีกว่าอะไรเงี้ยหรออะไรประมาณนั้นในตอนนั้นนะเราคิดอย่างนั้นเราเข้าไปอ่ะซัดตอนที่เริ่มเรียนเลยดีกว่าแล้วเป็นประเภทที่จะเข้าไปเอาแต่วิชาที่จะเรียนเฮ้ยแต่ชอบอะไรข้าวเรียนนี่คือข้าวแปดนะเออนั่นแหละเขาก็คือข้าวข้าวแปดข้าวแปดก่อนนั้นไปทำอะไรไม่รู้นะร้านจะร้านเกมของโรงเรียนแหละสาเหตุที่นักเรียนแต่ละคนหรือวัยรุ่นหลายๆคนเนี่ยมักจะเข้าโรงเรียนสายหรือไม่ปฏิบัติตามกฎในเบื้องต้นตรงนี้เนี่ยพี่มีคิดว่ามันเพราะอะไรยังไงหรือเปล่าครับส่วนหนึ่งจริงก็อย่างที่บอกมาครับถ้าบ้านใกล้อะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะใช่อ่ะหรือว่าบางครั้งเนี่ยนาฬิกามันปลุกก็แหละแต่เราไม่ตื่นขอเรื่องก่อนอะไรอย่างเงี้ยเรื่องเป็นก่อนเนี่ยอยากจะนอนตอนนี้ก็ยังเป็นเลยค่ะไม่ใช่ต้องแบบวัยรุ่นเป็นเหมือนกันนะ ไปทำงานเราก็เป็นแล้วบางครั้งเนี่ยแบบวัยรุ่นเนี่ยมันจะชอบนอนดึกมีกิจกรรมให้ทำเยอะเล่นเกมคืนมีอะไรทำติดโซเชียลอะไรอย่างนี้มันเหนื่อยเพราะว่ามีอะไรทำโทรศัพท์กับควีนเหมือนเราคุยเบอร์บ้านอุ้ยมีเบอร์บ้านแม่แอบยกฟังอยู่มีเนี่ยทันในแต่ละกันอะไม่เห็นเขาเล่ากันมาทันอยู่คนเดียวเลยมันก็เลยทำให้ตื่นสายแล้วอาจจะmanage เวลาของตัวเองได้ไม่ดีอะไรอย่างนี้ถูกไหมฮะใช่ค่ะคือพอแบบว่ายิ่งเล่นโซเชียลเนี่ยค่ะแบบว่าโทรศัพท์เนี่ยก็จะเป็นตัวที่ทำให้เหมือนกับมันฮอร์
อร์โมนอะไรเงี้ยมันก็จะอ๋อเหรออ่าพวกแบบเซโรโทนินเนี่ยค่ะมันก็จะแบบอาจจะทำให้มันหลั่งมาน้อยแล้วเราก็แบบเซโรโทนินเนี่ยเป็นฮอร์โมนที่แบบเกี่ยวกับความผ่อนคลายความสุขอะไรเงี้ยบางทีแบบเล่นเกมเล่นอะไรเงี้ยมันก็เกิดความเครียดโดยแบบไม่รู้ตัวกังวลแบบไม่รู้ตัวส่งผลให้เรานอนไม่หลับแล้วก็ทำให้เราตื่นสายอะไรเงี้ยเนาะใช่ค่ะแล้วยิ่งนอนไม่เป็นเวลาเนี่ยค่ะมันก็จะแบบมีสลีปไฮยีนเนาะเป็นแบบสุขลักษณะการนอนที่แบบถ้าลังเล่นเกมอะไรเงี้ยเหมือนเตียงนอนอ่ะมีไว้นอนครับถ้าเราแบบมานั่งเล่นโทรศัพท์หรือกดเกมอะไรเงี้ยมันก็จะเหมือนจดสมองมันก็จดจำอะค่ะว่าเอออยู่บนเตียงเล่นเกมก็ไม่นอนหรอกเตียงเป็นที่ที่เอาไว้นอนจริงๆใช่ใช่นอนเท่านั้นเลยใช่ใช่ครับผมแล้วถ้าโซฟาไว้นอนได้ไหมไว้เล่นเกมได้เล่นเกมมือถือใช้โซฟาได้เพราะเราไม่ได้คิดจะนอนเป็นแบบเป็นที่นั้นเป็นประจำอยู่แล้วใช่ครับผมระเบียงได้ปลูกต้นไม้ได้เพราะว่าอากาศจะสดชื่นถูกต้องทำให้การนอนดีขึ้นด้วยครับออกกำลังกายก่อนนอนก็ดีครับผมเริ่มเหงื่อแตกแล้วอาการตอนนี้ไม่บางทีเราแบบเราซื้อรูปวิ่งเล็กๆเอาไว้วิ่งเอาไว้วิ่งก่อนของก่อนเราทำงาน2ชั่วโมงก่อนนอนหลับสบายโอเคมีอะไรอีกไหมครับหมดแล้วแอบสูบบุหรี่นะฮะอันนี้ก็เป็นปัญหาคลาสสิกเหมือนกันคลาสสิกมากไอ้ไผ่เยี่ยวโอ้ลืมช็อตนี้ไปแล้วเนี่ยลืมช็อตนี้ไปแล้วเนี่ยพีคเหมือนกันนะเมื่อกี้เห็นมีอยู่หลายประเด็นเลยก็คือเรื่องของการแอบสูบบุหรี่ในโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยจริงๆมันเป็นเรื่องที่เรารู้อยู่แล้วว่าการสูบบุหรี่อะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นสิ่งที่ทำร้ายสุขภาพร่างกายของเราเองอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็แน่นอนก็ยังเป็นการแบบว่าทำผิดกฎด้วยงั้นแอบสูบในโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วถ้ามองย้อนกลับไปจากภาพที่เห็นเนี่ยรู้สึกว่ามันไม่เหมาะสมมากผมคิดว่ามันอาจจะเป็นในเรื่องของอายุด้วยหมายถึงว่าเราอาจจะเลือกทำร้ายร่างกายเร็วไปหน่อยเพราะว่าแน่นอนแหละว่าอาสูบบุหรี่มันพูดยากนะฮะว่าผิดหรือไม่ผิดเพราะว่ามันจะเป็นสิ่งที่ขายกันอยู่อย่างถูกกฎหมายในทั่วทั้งโลกนี้นะครับบุหรี่เป็นสิ่งที่ขายถูกกฎหมายนะครับแล้วก็ในเรื่องของอายุแต่ละประเทศกำหนดไม่เหมือนกันเพราะว่าในช่วงวัยของมัธยมครับมันเป็นช่วงวัยที่เรากำลังเติบโตร่างกายกำลังแบบว่ากำลังสร้างเลยอ่ะแล้วพอโปรฮอร์โมนหรืออะไรต่างๆแต่แน่นอนครับการพัฒนาเรารู้กันอยู่แล้วว่าบุหรี่มันมีโทษที่จะไปทำลายพัฒนาการอันนี้แหละผมว่าอันนี้แหละมันเลยทำให้รู้สึกว่าถ้าในอายุที่ยังร่างกายกำลังเติบโตดีอยู่อ่ะอย่าเพิ่งไปหยุดมันไหมแบบตอนนี้ผมแบบหยุดตอนเจริญเติบโตไปนานแล้วอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆตอนนั้นเป็นช่วงที่ร่างกายดีมากเราไม่ควรไปทำร้ายมันเลยเราควรจะแบบบำรุงมันก่อนมันเลยอาจจะเป็นการที่เราตั้งกฎครอบเอาไว้ละมั้งให้เด็กที่ยังอายุไม่ถึงเท่านั้นเท่านี้ห้ามสูบในแต่ละประเทศตราบใดที่เขาสูบในที่ที่อนุญาตให้สูบสูบแล้วไม่ได้ไปพ่นใส่หน้าใครผมว่าเขาเลือกเขาเนี่ยอันนี้ต้องให้สิทธิ์เขาเลือกแต่อย่างภาพที่เห็นก็อย่างที่เห็นว่าในโรงเรียนเลยครับผมอันนี้ก็ถือว่าไม่เหมาะสมเพราะว่ามันเป็นที่ที่ห้ามสูบแล้วครับใช่นะเคารพกฎของสถานที่นั้นด้วยตอนที่สปรายออกมาจากห้องน้ำชายอ๋อซีนนั้นก็คือเข้าห้องน้ำผิดนะแต่ว่าไม่ดูป้ายให้ดีก่อนคุณลืมไปสิพีทประชาราเพิ่งเดินออกมาจากห้องนั้นเลยจริงเหรอครับใช่แล้วก็เขาเดินออกไปไงแล้วตาบอกอ้าวอันนี้ไม่ใช่ห้องน้ำผู้หญิงเหรอคะแล้วคนนั้นก็บอกอ๋ออันนี้ห้องน้ำผู้ชายครับก็เดินออกไปก่อนบ้า ผมเฮ้ยผมเข้าใจมา7ปีว่าคือซีนนี้คือหมายความว่าไปดูป้ายเข้าห้องน้ำไม่ดีแล้วเข้าห้องน้ำผิดจริงๆคือตัวต่อเนี่ยควรจะหันมาแล้วแบบเฮ้ยดูป้ายให้ดีก่อนสิห้องน้ำผิดเนี่ยผมยังเถียงกับพี่ยงเรื่องทำไมไม่มีไดอะล็อกนี้อะไรเงี้ยผมจะค่อยอธิบายให้คุณเห็นภาพนะพี่ปรึกษาแต่ละคนน้องๆครับคนที่วีได้ครับคือเขามีเพศสัมพันธ์กันในห้องน้ำของโรงเรียนเอ้าจริงปะเนี่ยผมขอเวลารายการทั้ง15นาทีนะฮะไปเคลียร์กับการข้างนอกกันหนึ่งผมถามประเด็นนี้ก็แล้วกันนะพี่เมย์อีกครับ
เรื่องความรักความสัมพันธ์ในวัยเรียนเนี่ยมันเกิดขึ้นในช่วงไหนของพัฒนาการช่วงวัยรุ่นนะคะที่เป็นแบบวัยที่พัฒนาการด้านเพศอะไรเงี้ยค่ะมันจะเริ่มพัฒนาแล้วจากสังเกตจากแบบหลังร่างกายต่างๆหรือแบบผู้หญิงมีประจำเดือนอะไรอย่างเงี้ยสัก10ขวบเพิ่งผู้หญิงอาจจะเข้าสู่วัยรุ่นเร็วกว่าผู้ชายผู้ชายอาจจะสัก11 12ครับผมก็จะเป็นพัฒนาการในช่วงนั้นๆทางแนวจิตวิทยาที่เขาจะเริ่มมองหาแบบเพื่อนเพศตรงข้ามอะไรอย่างเงี้ยจะเริ่มมีความรู้สึกแบบว้าวใจเต้นเวลาได้เจออะไรอย่างเงี้ยเนาะชอบกี่ขวบเราอ่ะกี่ขวบกี่ขวบอุ้ยดูพี่วีแล้วเดาดีกว่าล่าสุดนี้ผมตกเป็นเป้าของรายการแล้วนะฮะเพราะว่าถ้าดูจากประเด็นนั้นที่บอกว่าอะไรนะเรื่องผู้หญิงอะที่เราไปดูไปชื่อแปลว่าต้องมัธยมต้องมาใช่อันนี้ต้องมีมัธยมต้องมีม.1อะบอกรักผู้หญิงครั้งแรกเนี่ยตอนอยู่ป.4อันนี้แหกกฎที่คือมีจดไว้ในตำราแล้วนะผมมีพัฒนาการทางด้านนี้ที่เร็วมากๆมากจะเร็วกว่าก็ได้ค่ะแล้วทุกคนให้ผมตอบแล้วเนี่ยผมเป็นพิธีกรนะคุณอย่าลืมนะที่ปรึกษาทุกคนต้องให้คำตอบกับผมเช่นกันนะประมาณแบบว่าป.6 ม.1 อะไรงั้นน่ะไม่เร็วกว่านั้นนะผมป.4 กว่านั้นโอเคนะฮะม.1 ค่ะอันนี้ดีจริงๆม.1 เออเขาเป็นใครเขาเป็นใครใช่ไหมเขาเป็นครูโรงเรียนค่ะไม่ใช่เป็นเกลียวยังไงไม่ก็เป็นเหมือนแบบเป็นรุ่นเดียวกันใช่ไหมพี่รุ่นเดียวกันเพื่อนร่วมห้องไหมฮะเพื่อนร่วมห้องไหมใช่เพื่อนร่วมห้องที่สมพงษ์ตอบเข้าไปเดี๋ยวนี่คนนั้นแหละที่บอกว่ามันไปเรียนหมอชื่ออย่างเอ้าทุกอย่างมันโคจรกับคนคนเดียวกันหมดเลยเขามีคนเดียวเหรอเพื่อนไม่ใช่จริงๆมันก็ไม่ใช่เรื่องแบบไม่ใช่เรื่องผิดเนาะความรักแบบไม่ใช่เรื่องผิดเลยมันก็ถ้ากุ๊กกิ๊กตามภาษาแบบป๊อปปี้เลิฟอะไรเงี้ยก็โอเคแต่ว่าถ้าเริ่มมีเรื่องของเพศสัมพันธ์อะไรเงี้ยเราอาจจะต้องวัยรุ่นเนี่ยน้องๆคงต้องคิดเยอะขึ้นแล้วว่าแบบว่ามันจะมีเรื่องอะไรที่แบบส่งผลตามมาบ้างท้องในวัยเรียนโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์หรือว่าถ้าแบบติดเรื่องนี้กันเกินไปแล้วเราจะแบบไม่สนใจเรื่องเรียนเรื่องอื่นไหมครับคิดตามไปเยอะจริงแล้วปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยมีเยอะเลยจากประสบการณ์ส่วนตัวก็จะเห็นแม้กระทั่งข่าวลือเสียงลือเสียงเล่าในโรงเรียนผู้ใหญ่หรือว่าตัวเราเองบางทีอาจจะเผลอมองว่าแบบว่าเป็นเรื่องเล็ก แต่จริงๆแล้วถ้าเราย้อนกลับไปอ่ะ ในตอนเราเรียนนี่มันเรื่องใหญ่มากนะครับเพราะว่าในตอนนั้นอ่ะเราจะมีแค่โรงเรียนไงเรามีสังคมเป็นก้อนเท่านี้เราอยู่ที่นั่นเยอะกว่าบ้านอีกนะใช่แล้วพอมันเกิดอะไรขึ้นเกิดการพูดต่ออะไรในวงกลมของเราเนี่ยมันใหญ่มากเลยว่าเราต้องเข้าอยู่ในวงกลมนี้ตลอดไงแต่พอเราจบมาแล้วเราจะเห็นวงกลมมันกว้างขึ้นเนี่ยเราเลยมองว่าไอ้วงกลมนี้มันเล็กแต่จริงๆแล้วไอ้เด็กอะตอนเราเรียนนะมันมีแค่นั้นนะเราไม่ได้ผ่องไปตรงนี้นี่รับมือกับมันยังไงทั้งที่เราเป็นฝ่ายทำจริงแล้วไม่ได้ทำจริงนะถ้าสมมติว่าเราทำจริงเราก็ยอมไปเถอะแต่ว่าไม่ได้ทำจริงอะส่วนมากอย่างที่บอกว่าแบบคนชอบพูดต่อพูดไปเรื่อยอ่ะใช่แล้วแบบไอ้คนที่มันคิดอ่ะเขาก็คิดเนอะจะซึ่งเอาเราจะไปบอกกับร้อยคนมึงไม่ได้ทำไม่สามารถพูดกับคนร้อยคนได้ว่าแบบไม่ได้ทำอ่ะแล้วอย่างงี้เราก็ต้องทำไงเราก็ต้องแบบทำใจวะต้องทำใจปะหรือว่าเราจะไปแก้เราจะไปเขียนบนกระดาษแบบฉันไม่ได้ทำมันก็ไม่ได้ปะงั้นคิดว่าไงมีคิดว่าไงคือผมว่าอันนี้เรื่องเนี้ยฝั่งผู้หญิงน่าจะรุนแรงกว่าใช่น่าจะรุนแรงกว่าคือเราไม่ค่อยสนใจหรือว่าใครจะพูดอะไรก็เราปล่อยผ่านหรือถ้าเราคิดว่าถ้ามันไม่จริงก็ไม่เห็นต้องทำอะไรเลยหรือถ้าคนที่รู้จักเราก็เดี๋ยวเขาก็รู้เองเราอาจจะต้องแคร์เฉพาะคนที่คนแคร์สำคัญของเราแต่ว่าเราเข้าใจนะก็จะมีบางคนที่เขาแบบเขาเครียดซีเรียสเรื่องนี้จริงๆซึ่งไอ้ตัวผมมันปล่อยผ่านไงแต่ว่าถ้าถามฝั่งสาวอะไรเงี้ยน่าจะดีกว่าถ้าเป็นเฟิร์นก็จะไม่ค่อยแบบไม่แคร์เหมือนกันเท่าไหร่อะไรเงี้ยแต่ถ้าสมมติว่ามันพูดในเรื่องที่มันแบบทำให้เราเสียหายอ่ะก็ต้องไปหาว่าใครมันพูดมันไม่ใช่หรือเปล่าได้ยินผิดหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยต้องคุยก่อนเพราะไม่งั้นเขาก็จะพูดไปเรื่อยไปคุยกันตามห้องน้ำหลังโรงเรียนหรืออะไรเงี้ยนัดไปกับเพื่อนเยอะๆอะไรเงี้ยเผื่อเขาจะแบบคุยง่ายขึ้นทำไมเราคุยกันเป็นเดือนนี่งานกลุ่มไม่ใช่งานเดียวงานกลุ่มค่ะนี่ไงการเข้าห้องเรียนวันแรกจองโต๊ะมันต้องล่าเริงขนาดนี้เลยเหรอจองโต๊ะเออแต่จองโต๊ะจริงนะแล้วก็จอยให้เพื่อนด้วยเออกลุ่มตรงนี้คือกลุ่มคิดไม่ได้ใจนะว่าคุณนั่งตำแหน่งไหนของห้องกันนะเดี๋ยวผมว่าผมจะถามเรื่องนี้นะตำแหน่งที่นั่งสำคัญขนาดไหนค่อนข้างสำคัญนะสำคัญใช่ไหมในยุคนั้นสำคัญมากนี่ไงเลือกแล้วเริ่มเลือกแล้วอ
จำได้ว่าวันอันคือเด็กมากเด็กมากจำเด็กมากเท่าไหร่ไม่รู้อ่ะใช่45ป่ะขอเรียกห้องครับมาสายรับเปิดเทอมเลยนะโน่นไปนั่งนู่นเลยเหลืออยู่ที่เดียวแล้วผมผอมมากใช่ไม่ค่อยตอนนั้นอดยาคนดูเขาเชื่อนะคุณช่วงนั้นเขาช่วงนั้นเข้าใจว่าแบบว่าผอมดีไว้ก่อนช่วงนั้นนั่นผอมคือดีใช่เป็นความเชื่อคนเลยอะเนี่ยง่ายเลยแค่นี้ง่ายเขาให้เปิดเทอมยังจะคุยรับเปิดเทอมตอนหนักประมาณแบบ45ครับกลับมาที่ประเด็นเมื่อกี้ที่เราคุยกันเนี่ยก็คือตำแหน่งที่นั่งก่อนตำแหน่งที่นั่งสำคัญยังไงผมขอบอกกันเลยว่าไอ้สิ่งนี้ในชีวิตจริงเลยหมายถึงว่าผมจะไปไม่ทันไปไม่ทันแม้แต่วันแรกผมจะได้ที่เหลือแล้วจะนั่งกับใครก็ไม่รู้นะใช่สวัสดีค่อยมาทำความรู้จักกันวันนั้นแหละแต่จริงๆเด็กหลังห้องเด็กจริงๆแล้วอะซีเรียสมากอยากนั่งข้างหลังเอาชอบหลังห้องจะได้ทำอะไรก็ได้มีส่วนตัวนิดนึงจะได้ทำอะไรก็ได้นั่งหน้าห้องมันโอ้โหใกล้หูใกล้ตาครูใกล้มากใกล้มากกดดันกดดันนะฮะเฟิร์นครับตำแหน่งที่นั่งของตัวเองในห้องข้างหน้าค่ะมีเด็กหน้าห้องเหรอใช่ข้างหน้าโรงเรียนคือยังไม่เข้าเลยนะตอนนั้นบ่ายสามนะไม่ฟังก่อนมันมีเหตุผลที่นั่งข้างหน้าเนี่ยเพราะว่าใส่ดาวสั้นเราต้องนั่งข้างหน้าแต่เป็นข้างๆเพราะว่ามันจะได้ครูอยู่กลางไงเขาจะไม่ค่อยแบบข้างหน้าแล้วโอ้ยตั้งใจเขาจะมองข้างหลังไงมองเลยแต่จริงๆอ่ะอยู่ข้างๆไงแล้วเราก็สามารถแบบทำอะไรได้แต่ละคนดูอยากมีมุมส่วนตัวใช่ใช่ถูกดีขวาสุดเลยปิดหน้าต่างโอเคจริงๆแล้วเหมาะกับเด็กเจนนี้มากเลยนะเพราะว่าพวกคุณนี่เหมาะกับการเรียนที่บ้านมากๆเลยนะเรียนออนไลน์ไปเลยนะนะส่วนตัวเต็มที่เลยจะนั่งมุมไหนของบ้านก็นั่งทุกคนก็มีแนวทางการเลือกที่นั่งต่างกันเนาะอาจจะเลือกตามความชอบความสบายใจที่แบบว่าโอ๊ยนั่งตรงนี้แล้วก็แบบไม่เป็นที่เพ่งเล็งของคุณครูหรือว่าอะไรเงี้ยเดี๋ยวยังไม่อีกเนี่ยเลือกข้างหลังเพราะว่ารู้สึกว่าตัวเองตัวสูงมาตั้งแต่เด็กแล้วก็เราแบบเขาไปนั่งข้างหน้าก็หวังเพื่ออะไรอย่างนี้อันนี้คนละมุมผมนั่งข้างหลังเพราะว่าให้คนตัวสูงนั่งบังคุณไปเรียนหรือคุณไปทำอะไรนะผมชักไม่แน่ใจแล้วถ้าสมมติว่าการนั่งตำแหน่งไหนก็ตามเนี่ยไม่ได้สัมพันธ์หรอกเนาะกับผลลัพธ์ของการเรียนหนังสืออยู่ที่ความตั้งใจแล้วอยู่ที่ความตั้งใจครับตั้งใจแล้ววิจัยเนาะใช่วิจัยเลยฮะวิจัยนะจริงครับให้มีคนตัวสูงนั่งบังตั้งใจเรียนก็ได้ครับแล้วได้ปะไม่เชียวครับผมอีกแล้วว่าเฟิร์นเนี่ยเป็นอย่าบอกว่าอันนี้ก็เป็นเหมือนกันใช่มาแล้วไปแก้มเราไปด้วยคนได้ปะอุ่นใจดีเฮ้ยทำไมเข้าเร็วจังเลยอ๋อเราไม่ได้ปวดเรามาเป็นเพื่อนหญิงกับการอะเต้ยมานี่ปัดแก้มให้แกดีกว่าที่โรงเรียนแต่งนี่แกทำปากนี่นะไม่แต่งหมวดให้ยุคไม่แต่งยุคนี้ผมว่ามันแต่งนะครับหนูแก้มแกจะได้สวยๆนี่แกสวยไหมฉันเพิ่งปัดแก้มให้1 2 1 2 3แก้มสวยมากเลยอ่ะสวยเลยเอาสีเดี๋ยวหยุดก่อนแก้มเธอแดงไปแล้วอ่อนไงแม่ล่ะคะปัดก่อนเดี๋ยวอ่อนเองวันหลังจะเห็นครูจะเข้าใจไหมเป็นเด็กเป็นเล็กหัดแต่งหน้าระวังเถอะจะเป็นพวกไร้สมองนี่ต้องเคลียร์นิดนึงเอาเรื่องนี้ก่อนเรื่องการไปห้องน้ำเป็นกลุ่มถามสาวๆแล้วกันเป็นมันเป็นยังไงฮะอันนี้เป็นไหมอธิบายให้เราเข้าใจนิดนึงเป็นบ้างไม่เป็นบ้างเป็นอ่ะคือบางทีของเปิดก่อนแล้วคุณครูชอบบอกว่าทำไมท่อติดกันหนอครูชอบพูดเยอะบอกเปล่าไม่ได้ติดกันแต่ไปคนเดียวมันเหงาค่ะมันเปลี่ยวแล้วมันจริงๆป่ะมันไปคนเดียวมันเออใช่มันแบบมันเวลาแบบไปกับเพื่อนมันจะมีเรื่องเหมาเรื่องนี้นู่นใช่ไหมแต่จริงๆแล้วก็นั่งติดกันอยู่แล้วนะแต่ก็ต้องไปด้วยกันอีกนะแล้วถ้าสมมติว่าเราไม่ไปกับเพื่อนอีเพื่อนมันก็งอนอีกนะอีกแล้วเออมันชอบเป็นแบบอ้าวอ๋อเออไม่ไปห้องน้ำด้วยกันหรอกไปดิก็อีนอกหนูไปอีนี่ห้องนี้จริงๆเราก็ไม่ได้อยากจะไปห้องน้ำแต่บางทีก็จำเป็นต้องไปเพื่อนไม่ขัดใจเพื่อนเป็นเพื่อนหน่อยดีอะไรอย่างเงี้ยเขาใครผู้หญิงเป็นหมดนะหนูเห็นผู้หญิงวัยรุ่นอ่ะก็จะเป็นช่วงที่แบบติดเพื่อนเนาะแล้วทุกอย่างก็แบบ
พอเป็นกลุ่มอะค่ะเป็นกลุ่มก็จะเป็นตามแบบกรุ๊ปไดนามิกเป็นแบบกลุ่มเป็นก้อนว่าเราแบบกรุ๊ปไดนามิกก็คือยังไงเอ่ยอย่าให้แปลไทยแต่ว่าคนละวัดกลุ่มอะไรเงี้ยคืออธิบายชื่อใครอีกแล้วเนี่ยไม่มีไม่มีอะถ้าเราทำตามกลุ่มเนี่ยจะได้รับการยอมรับเหมือนอย่างที่เมื่อกี้พี่เฟิร์นบอกว่าโอ้เนี่ยเพื่อนจะงอนหรือเปล่าถ้าเกิดว่าสองคนนับเป็นกลุ่มได้เหมือนกันถูกไหมนับไหมเรานับไหมก็ต้องสองหนึ่งคนขึ้นไปหนึ่งคนขึ้นไปนะเราจะมองว่าอ้าวแล้วถ้าเราไม่ได้อยากไปอ่ะเราจะปฏิเสธเพื่อนไหมเราจะปฏิเสธยังไงหรือเราไม่ควรปฏิเสธแต่ถ้าเป็นเราเราคงปฏิเสธไปเลยมันก็ไม่ได้เกิดอะไรไปเลยไปเลยมุมของผู้หญิงถ้าสมมติว่าไม่อยากไปสมมตินะสมมตินะสถานการณ์บางครั้งว่าเราอาจจะเรียนในคลาสที่เราตั้งใจอยู่ว่าเฮ้ยเราอยากเก็บความรู้ตรงนี้แต่เพื่อนชวนไปห้องน้ำปฏิเสธยังไงดีก็คงหมองว่าไปก่อนเลยไปเถอะนี่หรอแต่เพื่อนจะงอนนะอย่าลืมก็จะบอกว่าขอบคุณที่ชวนนะแต่ว่าตอนนี้แบบตั้งใจเรียนไม่ต้องทำมันต้องอย่างนั้นเลยไม่สามารถพูดแบบมึงขอบคุณที่ชวนนะคือตั้งใจเรียนอยู่มึงก็ไปชีของมึงก่อนได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่เป็นประโยคที่แบบเอ๊ะเดาอารมณ์ไม่ถูกเลยใช่ปะเดาอารมณ์ของผู้พูดไม่ถูกเลยก็อาจจะบอกว่าเฮ้ยไปเถอะหรือว่าบอกรอกูก่อนดิขาดทายคาบพ่อไปฉี่อะไรอย่างเงี้ยได้ไหมแบบเป็นอารมณ์เพื่อนอะทายคาบพ่อไปฉี่ได้ปะตอนนั้นอยู่กลางคาบลอยครึ่งชั่วโมงเข้าหูรู้เสียงพอดีนะจริงๆเราก็ถ้าเป็นเราแค่บอกก็ไม่ไปอ่ะก็ไปเราไม่ได้ซีเรียสนะแต่ผู้หญิงเนี่ยอาจจะซีเรียสกว่าเขาจะแบบเฮ้ยออกไปเป็นเพื่อนแป๊บเดียวเองห้องน้ำจะมีอะไรอย่างงี้กลับมาก็ปวดฉี่ก็ไปฉี่เองก่อนก็ได้อะไรก็เซโนไปคือบางทีถ้าสมมติว่าเราแบบสมมติว่าตั้งใจเรียนอันนี้อยู่แล้วมันเป็นวิชาที่สมมติว่าเรียนเลขอยู่แล้วมันเขาไม่เข้าใจอ่ะทำยังไงมันก็ไม่เข้าใจอะไรเงี้ยก็คิดว่าจะต้องนั่งตั้งใจเรียนของตัวเองไปก่อนแล้วก็เพื่อนสามารถไปฉี่เองได้แหละถ้าสมมติว่าเป็นแบบเป็นเราอะนะตอนนี้แต่ถ้าตอนนั้นก็ไปกับเพื่อนการดูคาใจอะครับว่าเพื่อนสามารถไปฉี่เองได้แหละก็ใช่ไงใช่ทุกคนสามารถไปฉี่เองได้แต่ว่าคือการน้องต้องรู้ก่อนว่าเพื่อนปวดฉี่มากไหมเราทุกคนมีสิทธิ์ที่จะไปฉี่ตอนไหนก็ได้คนเดียวนะคนเดียวหรือถ้าไม่ปวดแล้วไม่อยากไปเราก็มีสิทธิ์ที่จะไม่ไปฉี่ตอนไหนก็ได้นะครับเราทุกคนมีสิทธิ์ที่จะฉี่หรือไม่ฉี่ตอนไหนก็ได้และไม่มีใครสามารถมาละเมิดสิทธิ์ไม่มีครับอันนี้คุณฟ้องร้องทางกฎหมายได้เลยถ้ามีใครละเมิดว่าให้คุณฉี่ไม่ฉี่เป็นเพื่อนไม่ฉี่ครับเรื่องอันนี้เรื่องใหญ่นะครับต้องตั้งไมค์เซ็ตได้กับตัวน้องเองก่อนมีก้อนความคิดนี้ไว้ในตัวเองก่อนว่าตอนเพื่อนชวนปุ๊บเราคิดไว้ในใจเลยเรามีสิทธิ์ที่จะฉี่ไม่ฉี่ตอนพี่กันบอกไว้พี่กันบอกไว้เมื่อกี้มองหน้ามันกลับไปเลยไม่ฉี่กันแล้วนายหัวนะไม่ไอคนที่จะชัวร์ก็ว่ะเขามีสิทธิ์ที่จะฉี่น้ำฉี่ได้ก็ได้เนี่ยรู้สึกตัวสังคมสงบแล้วก็จะเปลี่ยนไปเรื่องนี้จบครับนี่จะจบครับประเด็นต่อมาในเรื่องของการแต่งหน้าเคยเรียนหญิงล้วนด้วยตอนม.ปลายก็มีแบบไม่ได้เขาไม่ได้แบบรองพื้นอะไรก็มีแบบปัดเบาๆบ้างไอทาลิปบ้างนิดหน่อยซึ่งครูว่าอะไรไหมครูก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะมันไม่ได้มันแบบแทบไม่เห็นไม่ประเจิดประเจิดมันเป็นเหมือนแบบไม่ได้แบบรองพื้นหนาเหมือนในเหมือนในยุคเราถ้าแบบว่าแตกให้เห็นเนี่ยจะแตกถ้ารู้สึกว่ามีใครแตกหน้ามาจะแตกมันจะอุ๊ยแล้วฉลนไปหน้าเนียนผิดปกตินะจะแตกแต่เรานี่น่าจะแบบว่าแซวเขาหนักอยู่ในใจเออใช่เป็นตัวแซวแปลกผมก็แปลกเขาคนละแบบกันนะประสบการณ์กับครูฝ่ายปกครองเป็นอย่างนี้ไหมเป็นเหมือนว่าจะเห็นเขาดิเป็นอย่างนี้ป่าวเดินเป็นเดินเสียบไม่เรียวมากับตัวเลยประมาณนี้แหละแต่ว่าของพี่เฟิร์นจะเป็นอะไรรู้ป่ะกระโปรงสั้นกระโปรงสั้นขอมาตรวจกระโปรงนะไม่แจ้งเลยมีจุดยืนแล้วประเด็นเนี่ยคือกระโปรงสั้นขึ้นมาคนปกติเขาก็จะใส่แบบเลยเข่าลงไปใช่ไหมของเราจะต้องขึ้นเข่าเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะแบบไม่เนี่ยชุดเป็นอย่างนี้เลยครึ่งเข่าขึ้นมาที่เข่าไปชุดเป็นอย่างนี้เลยแล้วก็จะแบบรัดเปี้ยเลยเพราะเรียนอักษรใจนึกถึงอะไรนะเซเลอร์มูนนะตอนนั้นเฮ้ยไม่ภาพเซเลอร์มูนขนาดนั้นแล้วมันแบบขึ้นมานิดนึงคือเขาต้องให้ปิดเข่าไงแล้วแบบคุณครูก็จะเดินมาเอาอีกแล้วใช่ไหมเขาแก้ยังไงเราแก้ยังไงก่อนเราเอากระโปรงสองตัวอ้าวมันมีมาปิดสเปร์เราจะเอาตอนเช้าเราจะเอายาวเข้าไปก่อนเพื่อที่จะเข้าโรงเรียนไปใช่ไหมผ่านด่านแรกพอเสร็จตอนเข้าโรงเรียนไปเสร็จก็พักก็เปลี่ยนเลยเปลี่ยนมาเก๋ๆกับเพื่อนแล้วเสร็จตอนเที่ยงมาอ้าวเมื่อเช้าเห็นใส่ยาวอยู่เลยทำไมตอนนี้มันสั้นลงแล้วอ่ะเออ
ล้วก็น่ะโดนตีตีนะตีตีแบบตีแรงอ่ะตีแรงแล้วก็ยึดกระโปรงยึดกระโปรงให้ใส่สโลว์บ้างอ๋อแต่เรามีสแปร์ไว้ตัวอยู่แล้วเรามีเป็นสิบเลยค่ะคือลิ้นชักโต๊ะนะบางคนเก็บหนังสือเรียนเก็บกระโปรงเก็บกระโปรงนะพี่เฟิร์นกระโปรงพับเรียบเลยนะเออนี่มองไปตรงที่หน้าข้างหลังเป็นเตารีดด้วยอ๋อต้องเรียนต้องเรียบด้วยเหรอจีบเก็บจีบใช่ต้องเก็บจีบต้องรีดแบบอัดจีบไม่งั้นเดี๋ยวมันไม่สวยจริงๆแล้วก็ปัญหาคลาสสิกเนาะกระโปรงกางเกงพวกผมก็มีกางเกงลองเหมือนกันก็ต้องกางเกงตามแฟชั่นเกงสั้นกางเกงยาวจะแบบว่าไม่เท่ก็จะมีกางเกงถุงเท้าทรงผมถุงเท้าต้องสั้นเหมือนกันต้องสั้นเหมือนกันคือตอนนั้นนี่อะไรที่แบบว่ามันแบบลุงลังก็จะแบบไม่เท่มันเป็นแฟชั่นในยุคนั้นเนาะคือจริงๆแล้วมันก็จะเป็นปัญหาคลาสสิกแหละเรื่องแบบว่าการดูผมยาวอยากคือตอนเราวัยรุ่นนะเราก็อยากจะดูดีที่สุดในมุมมองเราตอนนั้นอะอยากเท่อะคือมันอยากเท่ผู้หญิงก็อยากสวยผู้ชายก็อยากหล่อนะอยากเท่มาใส่กันใครที่แบบใส่กางเกงสั้นกว่าแล้วยังอยู่ในโรงเรียนได้นี่โคตรเก่งเลยว่ะรอดไปได้ยังไงคนเป็นผู้นำอะอะไรอย่างนั้นแต่ผมว่าตัวผมเองนะผมรู้สึกว่าการที่ไม่ทำตามกฎไม่ทำตามสิ่งที่เขาบอกมันถูกไม่ทำตามกรอบเราแฮปปี้เราจะรู้สึกว่าเราชนะอะไรบางอย่างเพราะว่าส่วนตัวแล้วผมไม่ชอบโดนบังคับผมไม่ชอบโดนให้ใครมาบอกว่าต้องทำอะไรทุกวันนี้ก็ยังเป็นอยู่สมมติว่าอยู่มีคนบอกให้แบบว่าผมเดินเข้ามาแล้วบอกว่าเฮ้ยผมต้องใส่แว่นเพื่อออกรายการผมจะถอดแว่นเลยทั้งที่ผมอาจจะคิดว่าผมจะตัดแว่นคืออะไรล่ะคือผมรู้สึกว่าไม่ถึงกับแอนตี้โซเชียลถูกไหมไม่ถึงขนาดขั้นนั้นแต่ผมแค่รู้สึกว่าเราควรจะมีสิทธิ์ตัดสินใจอะไรก็ได้ที่ตัวเองไม่ควรจะมีใครมาชี้นิ้วสั่งเราเป็นอย่างนี้ตอนเด็กจนถึงตอนโตก็ยังมีอยู่บ้างก็ยังมีอยู่ซึ่งจริงๆแล้วอ่ะถ้าเกิดเราลองมองว่าไม่ได้ไปบังคับเขาอะเขาต้องทำอะไรแบบเนี้ยแบบอยู่ๆครูมาพูดอย่างเงี้ยปล่อยเลยสมมติมาตีกรอบให้แบบนี้เราก็ยิ่งปฏิเสธด้วยมันต้องมีวิธีการคุยนะลึกๆแล้วไม่มีใครอยากโดนบังคับหรอฮะถ้าอยู่ๆมีใครบอกให้เราบังคับว่าแบบเฮ้ยเนี่ยเดี๋ยวพี่เฟิร์นต้องไปไว้ผมยาวนะเพราะแบบไม่ชอบผมสั้นเฮ้ยเราไม่แฮปปี้นะเว้ยเพราะเราอยากไว้ผมสั้นครับนี่ทำไมผู้ชายขอทำให้อะเอาแฮปปี้อันนั้นมันแฮปปี้ไงคุณต้องแยกขอกับบังคับใช่ไหมคำว่าขอแล้วทำตามเราโอเคแต่ถ้ามาบังคับนี่มันไม่ใช่ไงใช่ไหมแยกพวกเนาะไม่มีใครในโลกนี้อยากโดนบังคับน้องก็ไม่อยากโดนบังคับถ้าอยู่บังคับให้คุณครูต้องใส่เสื้อสีที่ไม่ชอบมาคุณครูก็ไม่อยากใส่ใช่ไหมผมว่ามันแค่ปัญหามันอยู่ที่ว่าเขาดูรู้สึกว่าเขาโดนบังคับแล้วโดนตีกรอบอยู่เราต้องคุยกับเขาผมว่าเราต้องคุยกันนะหาตรงกลางที่เจอผมก็ขึ้นบ่อยเหมือนกันนะพอคิดไปคิดมาเพราะเรื่องพูดไปปกครองเนี่ยอย่าเพิ่งขึ้นเข้ามาเดี๋ยวขึ้นไปนั่งในห้องเขาบ่อยเลยเหมือนกันขึ้นมาเขาบ่อยเหมือนกันขึ้นแบบอย่างนี้เลยใช่โดนเรียกไปขึ้นไปนั่งบ่อยเหมือนกันการที่เราไม่อยากอยู่ในกรอบในช่วงวัยรุ่นเกี่ยวกับเรื่องของฮอร์โมนบ้างไหมช่วงของพัฒนาการของวัยรุ่นนะคะที่วัยรุ่นเนี่ยจะมีแบบcognitive มีแบบthinking ของตัวเองว่าแบบความคิดชุดความคิด cognitive thinking cognitive thinking ก็คือความคิดนี่แหละชุดความคิดของเขาว่าเขาต้องทำแบบนี้เป็นสิ่งแต่ละคนนะคะมีไม่เหมือนกันน้องๆดูไว้นะฮะไปเรียนให้ทันนะคืออะไรก็จะไม่นั่งมาถามแบบผมว่าไอ้สิ่งนี้มันไม่คืออะไรที่โรงเรียนไม่ได้สอนพอดีผมรถเมย์อีกเนี่ยจบด้านจิตวิทยามาผมก็นึกว่ามันอยู่ในช่วงที่ผมไปไม่ทันใช่ช่วงที่โรงเรียนไม่ได้สอนผมเรียนช่วงมาเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วจบจิตวิทยาก็จะตอนที่เราไปไม่ทันครึ่งชั่วโมงมันมีขนาดคนเท่าไหร่เขาไม่สั่งยากมาสอนด้วยเหรอตอนเช้ามันแบ่งเป็นอย่างนี้เอาอธิบายกันง่ายๆนะเบสิกนะ be happier คือพฤติกรรมการกระทำของเราระหว่างนั้นเนี่ยมันจะมีcognitiveด้วยก็คือแนวความคิดดังนั้นเนี่ยพฤติกรรมที่เกิดขึ้นเกิดจากความคิดอะไรก็คือวิธีการก็คือดำเนินไปอย่างนั้นนึกออกไหมพฤติกรรมอะไรทำให้เกิดความคิดมันก็จะเป็นวัฏจักรแบบนี้ behavior แล้วไป cognitive ใช่ไหมแล้ว cognitive มาที่ behavior อะไรอย่างนี้อันนี้อธิบายเข้าใจก่อนเพราะฉะนั้น cognitive thinking ก็คือแนวความคิดที่ทำให้เราเกิดพฤติกรรมต่างๆต่อมาโอเคอะไรประมาณนี้อะไรนะถึงแม้จะขึ้นซับไตเติ้ลด้วยคุณก็ไม่เก็ตอยู่ดีใช่ไหมครับน้องๆมองหน้าผมนะครับไปเรียนให้ทันนะโทษทีนะแกหนักมือไปหน่อยอ่ะอ๋อไม่เป็นไรหรอกก็แต่สิ่งนี้แม่งแรงจริงวะเมย์ดูนั่นดีนางเอาอีกแล้วล่ะค่ะเอามือมานี่เลยเอามาเลย
โอ้ยแกยังไม่ใช่กันหรอระดับสไปซ์อ่ะเขาได้ผู้ชายมาทั้งระดับนะจ้าเนี่ยข่าวเลยแกพูดอย่างนี้แปลว่าอย่างป้าก็น่าจะเคยโดนแล้วใช่ไม่ใช่มันส่งผลร้ายเยอะเหมือนกันนะข่าวแต่ผู้ชายน่าจะอินไซต์ดีนะข่าวลือแล้วมั้งไม่มีมูลอ่ะหมาไม่ขี้หรอกแกเพราะว่าเรื่องผมว่าเรื่องใส่ร้ายคนอื่นมันสนุกใช่มันยิ่งคุยกับพวกเพื่อนๆเนี่ยมันยิ่งแบบวันนี้กินข้าวร้านไหนจ๊ะอร่อยปะขอร้าน3น่ะอร่อยนะชิมได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปซื้อข้าวกินกันแล้วไปแล้วบ๊ายบายเรื่องอย่างเงี้ยจะมีเยอะนะพวกแบบนินทามาเสร็จแล้วก็แบบเขาอยู่ห้องเดียวกันอ่ะเอายังไงดีพี่เฟิร์นเขาเหมือนคนนู้นด้วยเมื่อก่อนอ่ะสองคนนี้เขาสนิทกันจะตายสองคนไหนวะก็ขวัญกับสไปซ์ไงแกแต่ก็แค่เมื่อก่อนนะคนนึงเด็กเรียนอีกคนนึงก็เด็กลาดเหรอไม่ได้พูดฉันนะทำไมแกพูดแรงฉันจะบอกว่าเด็กแรงมากแกแรงมากไม่ใช่แกแรงถ้าเปิดประเด็นเรื่องนี้แล้วอีเมลแกกระเพราไก่ค่ะเฮ้ยอะไรเนี่ยเหนื่อยอ่ะเหนื่อยแล้วไปห้องน้ำมันเนี่ยนะงั้นเดี๋ยวเจอกันบนห้องนะเมื่อกี้นี้ภาพที่เห็นชัดมากเลยนะว่าตัวละครของปันปันเนี่ยก็คืออยู่ในกลุ่มแก๊งสาวๆช่างเมาจอจี้เหลือเกินแต่สุดท้ายก็เหมือนกับเขาจะไม่ได้มีความสุขกับการอยู่ในกลุ่มนี้แล้วก็ปลีกตัวสมมุติว่าแบบเห็นว่ามันรกๆเราก็จะไม่เอาแหละใช้คำว่ารกๆรกๆเนอะๆรกสมองรกอะไรอย่างเงี้ยเหรอเห็นแล้วมันรกตาเราอะไรเงี้ยเราก็จะแบบเราก็จะเลือกที่จะแบบไม่เอาดีกว่าอะไรเงี้ยแต่ว่ามีนะบ่อยมากเพราะว่าผู้หญิงเป็นอะไรที่แบบชอบขี้นินทาสมมุติว่าอยู่กับเพื่อนคนนี้นินทาคนนี้นะอีนี่เดินไปเอาอีนี่มันนินทาแล้วคือเป็นเรื่องปกติเอาเพื่อนที่เราเพิ่งคุยด้วยเมื่อกี้เป็นนินทาปกติมากๆถามคุณเลยได้เลยเพราะว่าเป็นเรื่องที่แบบผู้หญิงอะชอบเหมือนแบบคนนี้เดินไปเพิ่งจะเดินไปจากตรงนู้นเองนะเอาคนนี้ว่านินทาอีกแล้วอ่ะซึ่งคือเรื่องแบบธรรมดามากเป็นเรื่องธรรมดาใช่ก็แล้วแต่คนอีกอ่ะสมมติว่าเราไม่แคร์แต่คนอื่นก็แคร์ไงคนอื่นก็คิดมากถูกป่ะถ้าสมมติว่าแบบเขาไม่โอเคที่อยู่ตรงนี้แต่มันทำไงได้เพื่อนมีแค่นี้ในห้องมันก็ไม่ได้มีเยอะแล้วแบบเอาต้องเรียนด้วยกันต้องไปกินข้าวด้วยกันต้องนั่นต้องนี่ด้วยกันบางทีเขาก็จะแบบทนไปเดี๋ยวก็เลิกเรียนแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือแต่ถ้าบางคนถ้าสมมติว่าอย่างที่บอกว่าถ้าลกๆก็นั่งคนเดียวนั่งกับเพื่อนผู้ชายก็แหละอะไรอาจจะเป็นในฝั่งของผู้ชายมันน้อยกว่าผู้ชายเขาไม่ค่อยนินทากันไม่ค่อยไม่ค่อยไม่มีเลยอ่ะถ้าไม่มีเลยถ้าผมจำได้มันมีเรื่องอื่นให้คุยเยอะแล้วมีข่าวลือว่าผู้ชายข่าวลือมีดิก็มีนะมีแต่ว่าตัวผมเองยังเป็นพวกไม่สนใจอะไรเลยผมไม่ใช่เรื่องใหญ่ผมจะไม่สนใจเลยแต่ผู้หญิงมันจะเป็นเรื่องที่มันแบบลือใหญ่อีนี่มันเอาทั้งนั้นกับอีนี่แล้วนะถูกไหมเมื่อกี้นี้ที่เราเห็นใช่ไหมเออนี่มันแลดกี่ร้อยคนมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันบางทีมันเป็นเรื่องของแบบจิตใจอะไรซึ่งผมว่าจะให้มาจัดการกับคนที่โดนพูดเนี่ยก็หมายถึงว่าให้เขามาจัดการในเรื่องนี้มันก็ยากอย่างที่ผมบอกว่าผมรู้สึกว่าโลกมันเล็กอะถึงตอนที่เราอยู่มัธยมอะที่ยิ่งถ้าแยกย่อยไปว่าโลกในห้องอีกนะมันเหลือ30 40คนเองอ่ะใช่เขาหนีไปไหนไม่ได้ไงแล้วในห้องเสร็จนี่แยกกลุ่มไงเขาหนีไปไหนไม่ได้ถ้าเป็นแบบเราอย่างเงี้ยเรายังหนีไปตรงอื่นได้ถ้าแบบมันเป็นวันแรกของการเปิดเรียนช่วงเปิดเรียนแรกๆอย่างเงี้ยหมายคิดว่าเราก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกเพื่อนเนาะถ้าเรารู้สึกว่าแบบเพื่อนกลุ่มนี้แบบเอ้ยไม่ใช่สไตล์เราเลยเราก็เปิดใจลองรับเพื่อนคนอื่นๆในห้องดูว่าแบบต้องมีสักคนแหละที่แบบคลิกกันเข้ากับเราได้แมทช์กันตอนที่เข้าย้ายจากสมมุติย้ายจากม.2เข้าม.3เนี่ยมันเป็นช่วงระหว่างกลางพอดีเพราะว่าเพื่อนๆเขาก็จะมีเพื่อนกันหมดแล้วตั้งแต่แบบม.1มาอะไรอย่างเงี้ยแน่นมาแล้วใช่แล้วเราเหมือนแบบเป็นใครก็ไม่รู้เข้ามาตอนแบบม.3พอดีอ่ะวันแรกก็เลยแบบงงๆใส่ตลกมากเรียนเซนหลุยใส่เนคไทไม่เป็นด้วยแล้วก็แบบถูกอย่างงี้ไปอ่ะไม่ใส่ก็คือห้อยไปเลยอย่างงี้ใช่ห้อยปลายเปียวอ่ะเหมือนมาเฟียฮ่องกงแล้วเราก็เปรี้ยวแล้วก็ใส่ไม่เป็นแล้วก็จะมีเพื่อนคนนึงเดินมาเอ้ยเดี๋ยวเราใส่ให้นุ้ยดีมากแล้วก็ผูกเนคไทให้แล้วก็เป็นแฟนกันอยู่ 3-4 ปีหญิงล้วนก็คือเพื่อนที่นั่นแหละที่ใช่แล้วอีกแล้วเหรอกลับไปที่คนเดิมไม่ได้ไปเพื่อนคนนั้นจริงๆเห็นไหมใช่ใช่ใช่เป็นคนแรกที่เข้ามาหยิบยื่นน้ำใจผูกถ่ายให้เราแล้วก็มาผูกถ่ายให้แล้วก็คุยกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สนิทกันของการมีไหมฮะคือถามเรื่องอะไรนะเรื่องแบบว่าความเป็นกลุ่มเพื่อนที่แบบเอ้ยเราลองเขาไปอยู่ในกลุ่มนี้แล้วแบบอ๋ออะไรอย่างเงี้ยแล้วเอ้ยเราไม่ใช่เหรอเราคือผมนี่อาจจะเป็นอีกเคสนึงคือ
ตั้งแต่เด็กตั้งแต่เรียนแล้วครับเป็นคนไม่ชอบมีเพื่อนเยอะอ๋อเป็นคนไม่ชอบแบบว่าไม่ชอบคนหมู่มากรู้สึกว่ามันวุ่นวายไม่ได้รู้สึกว่าจะต้องไปหากลุ่มเพื่อนหรืออะไรแค่รู้สึกว่าแบบถ้าเจอใครที่คุยถูกคอสัก 2-3 คนเนี้ยก็โอเคแล้วแฮปปี้แล้วไม่ต้องแบบว่าเป็นกลุ่มแก๊งใหญ่ว่าผู้ชายบางทีเราจะชอบแบบว่าเป็นกลุ่มก้อนๆใหญ่ๆมันดูแบบว่ามีแบบว่าพลังมีอำนาจหน่อยอะไรอย่างเงี้ยสู้รุ่นพี่รุ่นน้องได้แต่เราจะรู้สึกว่าแบบคนเยอะจังเลยเยอะไปอะอะไรอย่างเงี้ยครับคือจะบอกน้องว่าการที่เราอยากมีเพื่อนน้อยก็ไม่ผิดนะเราก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกว่าเราจะอยู่กันประมาณนี้หรือ 3-4 คนหรือจะอยู่เป็น10คนเรามีสิทธิ์เลือกไม่ใช่ว่าทุกคนจะต้องแบบว่าเข้าไปแล้วกระโจนเข้าไปว่ามีเพื่อนแบบว่าทีเป็นกลุ่มใหญ่ๆอะไรเงี้ยบางทีเราจะรู้สึกว่าแบบมันอาจจะไม่ใช่ที่ของเราอะไรเงี้ยเราก็แค่หาที่ของเราซึ่งเราจะมีเพื่อน2คน3คนครับไม่มีเลยมันจะเป็นสิทธิ์ของเราเลยอะคล้ายๆการเข้าห้องน้ำครับมันเป็นสิทธิ์ของเราครับครับผมกลับมาที่เรื่องเดิมคุณดูเคารพเรื่องชอบเรื่องของสิทธิ์มากเลยนะชอบผมชอบมากเลยนะอินกับเรื่องนี้มากๆทีนี้อีกเรื่องนึงคือการเข้าห้องเรียนวันแรกการไปโรงเรียนวันแรกการประถมนิเทศอะไรอย่างเงี้ยมีวิธีการเลือกเพื่อนยังไงไปอย่างของวีก่อนก็ได้จำได้คือถ้าย้อนไปมามัธยมเนี่ยลืมหมดแล้วสารภาพแต่ขอมหาวิทยาลัยวันแรกก็แล้วกันเพราะว่าประถมนิเทศนี่คนนั่งกันเป็นร้อยเลยอันนี้จะเลือกยากกว่ายากกว่าอีกนะผมเนี่ยเลือกที่นั่งหลังข้างหลังสุดก็เหมือนกันแหละอยากจะแบบมีเวลาส่วนตัวหน่อยไม่ได้แบบอยากจะโฟกัสการฟังอะไรมากแต่อยากจะดูว่าเอ้ยเรามีเพื่อนคนไหนในรุ่นบ้างนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แก๊งผู้ชายเราจะเลือกเพศเดียวกันไว้ก่อนนี่คือสเต็ปแรกเลือกเพศเดียวกันไว้ก่อนหลังจากนั้นนี่คืออาจจะดูจากแบบว่าเอ้ยการแต่งตัวเพราะถ้าเกิดว่าคนนักเรียนเรียบร้อยนะฮะสายเรียบร้อยเวก็แน่นอนแต่งตัวถูกระเบียบทุกอย่างแต่ถ้าเกิดแบบชิลๆเราก็จะเห็นแล้วว่าเฮ้ยกางเกงอ่ะแอบเดฟนะเราอ่ะแอบเดฟแอบเปรี้ยวเหมือนกัน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 แต่ละคนมีวิธีการเลือกเพื่อนร่วมห้องอะไรอย่างเงี้ยยังไงบ้างใครอยากเริ่มก่อนนะยกมือเหรอจับแป้นยกมือเหรอตอบก่อนเลยจริงๆแล้วผมไม่ได้คิดอะไรไม่คิดเลยอ่ะคือเราก็แค่เข้าไปคุยเหมือนว่าแบบสมมุติบังเอิญนั่งข้างกันก็แบบว่าคุยกันเฮ้ยแบบมาจากไหนชื่ออะไรอะไรเงี้ยก็แค่นั้นเองครับก็แค่เจอกันวันแรกอาจจะคุยน้อยมากก็ได้เพราะมันไม่ค่อยคลิกแต่บางคนเจอกันวันแรกอาจจะคุยกันเยอะมากเลยก็ได้มันแล้วแต่เลยแล้วแต่ผมว่าผมจะใช้วิธีการพูดคุยกันรู้สึกว่าเออคุยแล้วรู้สึกว่ามันใช่ก็โอเคแล้วถ้านั่งข้างกันแล้วคุยกันแล้วรู้สึกว่าเอ้ยไม่ใช่ย้ายต่อก็ไม่คุยก็ไม่คุยใช่ก็คือไปที่อื่นไม่ย้ายด้วยหรืออ่ะก็อยู่ตรงนั้นแหละอยู่ร่วมกันได้ถ้าเขาไม่ได้ทำร้ายผมนะถ้าเขาไม่ได้ทำอะไรให้แบบว่าแบบก่อความอะไรให้ผมแบบว่าอะไรเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยก็นั่งกันนะครับก็แค่ก็เหมือนตอนเราทำงานแหละมั้งฮะมันก็จะไม่ได้คุยแบบว่าเข้าข้อกับทุกคนอะไรเงี้ยก็แค่นั้นเองก็นี่คือดีแล้วก็คือจะได้เราจะไม่ต้องซีเรียสว่าแบบเฮ้ยวันแรกเราเลือกที่นั่งไปแล้วอ่ะเราไม่ต้องแบบเราไม่ต้องเปลี่ยนโต๊ะนะเรานั่งไปแล้วเรานั่งคุยกับเขาแล้วจริงๆแล้วก็เป็นเพื่อนกันได้ถึงแม้ความชอบจะไม่ตรงกันสิ่งที่สนใจจะไม่เหมือนกันแต่ก็เป็นเพื่อนกันได้เผลอๆอ่ะไอการที่แบบตอนแรกที่เรารู้สึกว่าแบบคุยกับคนละเรื่องหรือแบบเอ้ยไม่เข้าคนนี้ไม่ได้เลยว่ะไปเอามายเนี่ยสนิทสุดค่อยๆดูไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาไม่ทำอะไรแล้วนะก็ไม่ต้องออกมาทำอะไรนี่คือกลัวใช่ไหมว่ามานั่งแล้วแบบกันยังลบเอาว่าขอกินยังลบหน่อยได้ไหมถ้าจะกินยังลบก็คงไม่ได้เราคงให้นายกินยังลบไม่ได้เพราะข้อแรกคือมันไม่ปลอดภัยกับสุขภาพนายยังเป็นห่วงยังเป็นห่วงเพื่อนยังลบมันกินไม่ได้นะนายรู้หรือเปล่าเนี่ยนายโอเคไหมโอเคเนี่ยพี่เฟิร์นครับวิธีการเลือกเพื่อนในวันแรกที่เราเข้าไปในห้องเรียนเลยถ้าจะต้องเลือกนะเราต้องดูที่คล้ายๆเราอย่างที่บอกอะความคล้ายมันได้เปล่าวะเปรี้ยวปะเนี่ยเปรี้ยวปะเนี่ยก็ต้องดูจากวิยกแขนเพื่อโอ้ถ้าเปรี้ยวแล้วอ่ะเปรี้ยวคนนี้แหละคนละเปรี้ยวจะบ้าบอคือแบบรู้สึกว่าสิ่งสำคัญอยู่ที่ท่าทีที่เป็นมิตรสมมติว่าแบบเรานั่งแบบไม่สนใจใครก็คงจะไม่มีเพื่อนเข้าหาแต่ถ้าแบบว่าเพื่อนทักยิ้มสำหรับคนที่แบบไม่ได้เป็นคนอะไรหรือว่าเข้าไปทักคนอื่นตลอดหรือว่ายิ้มให้เพื่อนทักเพื่อนทักก็คุยอะไรอย่างเงี้ยคือปกติก็เป็นคนแบบไม่ได้ชอบไปทักคนอื่นก็แบบว่าแต่ถ้าใครทักมาเราก็คุยกับได้ทุกคนเลยใช่ก็สำคัญนะสำคัญแต่นี่เป็นคนไม่ค่อยยิ้มเหมือนกันนะไม่ยิ้มใช่ไหมใครไม่เคยยิ้มก่อนเข้าไปแล้วเจอหน้าผมเดินออกกันนะผมกลัวเข้าไป20แล้วอะเข้าไปเรียกเข้าไปแล้วนะไม่แต่ว่าแบบก็ไม่ได้ยิ้มตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็แบบเป็นท่าทีที่เฟรนลี่แกตาเมื่อกี้ไม่เลยใช่แกเห็นเหมือนเราใช่ไหมเออแล้วเมื่อกี้เข้าไปแล้วก็เอาเดินกันมากลับมาก็
แค่นี้นะวันนี้ไม่สะดวกคุยอ่ะรีบอ่ะรีบเงี้ยนะฮะอย่างที่เมื่อกี้พี่เมย์บอกเรื่องนี้ชอบนะคือวันแรกที่ไปเรียนเนี่ยเรามัวแต่พูดถึงเรื่องของการเลือกเพื่อนแต่อย่าลืมนะตัวเราเองอ่ะอย่าปิดกั้นใช่ใช่ใช่ไหมไปจ้องเลือกเพื่อนอยู่หน้าเครียดเลยแบบเอาคนนี้ดีป่าวะเอ้คนนี้ใช่ป่าวะคนหนึ่งนะเหมือนมาทวงหนี้อ่ะแล้วทีไม่แน่ใจมาหาเพื่อนหรือมาทวงหนี้นะถ้าเกิดเราเนี่ยไปถึงห้องเรียนแล้วสมมติน้องๆดูอยู่เนาะไปถึงห้องเรียนละโอเพนเปิดโอกาสให้ตัวเองเปิดโอกาสให้เพื่อนทุกคนที่เข้าหาเราแล้วก็ลองศึกษาเขาดูยิ้มแย้มยิ้มแย้มใช่ต้องยิ้มแย้มแต่บางทีเราคนข้างๆคนที่แบบคิดว่าเราจะไม่สนิทแต่คนนั้นมันอาจจะเป็นเพื่อนสนิทที่สุดของเราใช่นะฮะนี่เหมือนคล้ายๆมูลวิกฤตแหละเอาอีกแล้วเหรอเกี่ยวโยงเชื่อมไม่ใช่แค่คือแบบเกี่ยวโยงเรื่องผู้หญิงอีกแล้วเอ้าเฟิร์นกำลังสร้างคาแรคเตอร์ให้เราแล้วนะนะฮะไม่คือเราก็เป็นเรื่องแบบผมไม่คิดแหละบางทีแบบให้เรามาโคจรเจอกันแล้วก็มารู้จักกันบางทีก็อาจจะเป็นเพื่อนรักกันในภายหลังก็ได้เหมือนกันนะครับผมสำหรับน้องๆนะครับที่วันนี้ได้ดูรายการห้องแนะน้องเนี่ยอยากจะไปดูฮอร์โมนวัยวาวุ่นกันต่อกับตอนอื่นๆหรือว่าดูตอนนี้ต่อเนี่ยสามารถรับชมได้นะครับที่ True ID ครับ Netflix นะครับผมแล้วก็ Line TV ส่วนวันนี้เนี่ยต้องขอบคุณพี่ปรึกษาทั้ง3คนเลยขอบคุณพี่การพี่เฟิร์นพี่เมย์อีนะครับขอบคุณมากเลยนะฮะมีประเด็นไหนอยากให้พูดอีกนะครับผมหรือเอามาพูดถึงนะครับคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยวันนี้พวกเราต้องลาไปก่อนครับบ๊ายบายครับผมบ๊ายบายครับบ๊ายบาย